คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอคชั่นไม่ใช่ทางพี่เท่าไหร่ก็เลยจริงๆพี่ชอบเรื่องแรกเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราได้ใส่เมสเสจต่างๆได้ใส่สิ่งที่เราคิดไว้ในหนังได้มากกว่าหนังแอคชั่นค่ะแล้วตอนที่เขียนบทอย่างหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเขียนบทไปแล้วตัวผลงานคือตัวหนังที่ออกมาเนี่ยมันตรงกับที่เราคิดไว้มากน้อยแค่ไหนอะพี่ก็ถือว่าตรงเลยอ่ะก็เรียกว่า 80% ที่เพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาอ่านบทแล้วเขาก็แฮปปี้นะตอนแรกที่เขาอ่านแล้วเขาก็ประโยคนึงที่เขาพูดก็คือเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราเขียนได้ตามตัวอักษรในบทพวกเนี้ยเราเอาอยู่ละคือมันก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนอกจากการโอเคตัดสลับฉากในช่วงต้นๆแล้วก็มีการแก้นิดหน่อยถือว่าไม่แก้เยอะเขาก็คือเขาแฮปปี้กับบทดราม่าที่เขียนตรงนั้นเขาก็เลยไม่ต้องแก้มากเปรียบเทียบกับ My Best Bodyguard นี่คือแก้ไปเยอะคือเขาทำตามบทมากไม่ได้เพราะว่าแอคชั่นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ของนักแสดงสถานการณ์ของตัวประกอบสถานการณ์ของพร็อพประกอบฉากต่างๆแล้วก็โลเคชั่นคือเขาจะตามบท 100% ไม่ได้ก็เข้าใจค่ะแล้วฟอร์มก็คืออย่างหนึ่งใจเดียวกันนี่คงใช้งบไม่ถ้าเทียบกับ My Best Bodyguard ก็คงไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่เท่ากันหนึ่งใจเดียวกันนี่ใช้ไปประมาณ30ล้านไม่เยอะแต่ว่า My Best Bodyguard นี่ใช้ไปเป็น100ล้านนะคะก็ลงทุนเยอะมากค่ะแล้ว อย่างตอนนี้พี่แอฟก็คือทำหนึ่งใจเดียวกันไปแล้วแล้วก็ My Best Bodyguard แล้วโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตอะค่ะโปรเจกต์ต่อไปกำลังมาแต่ว่ายังบอกมาไม่ได้ยังเป็นความลับอยู่แต่ว่ากำลังมาก็จะเป็นแนวโรแมนติกแต่เป็นทุนกระหม่อมก็นำแสดงใช่ผูกขาดค่ะพี่แอฟค่ะแล้วการทำงานกับเหมือนการถวายงานอย่างเงี้ยค่ะพี่มันมีความกดดันไหมหรือว่าคือมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างจากการทำงานทั่วๆไปเยอะมากน้อยแค่ไหนก็มีนะก็อย่างส่วนตัวพี่แอฟเนี่ยคือปัญหาน้อยสุดเพราะว่าพี่แอฟเป็นแค่คนเขียนคืออย่างมากสุดก็คือฟังคอมเมนต์ซึ่งถือว่าเบากว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะว่าทุนหม่อมจริงๆพระองค์ท่านไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรบทมากซึ่งถือว่าเป็นโชคดีอันนึงแต่ว่าพอพระองค์ท่านคอมเมนต์อะไรมาก็คือต้องแก้แต่คนที่หนักกว่าคือทีมงานที่จะต้องแบบเผชิญหน้าตลอดก็จะกดดันหน่อยอย่างผู้กำกับเนี่ยจะสั่งอะไรเรื่องการแสดงเนี่ยก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าควรจะพูดอะไรควรจะพูดอะไรควรจะไม่พูดหรือว่าทีมงานเนี่ยการจัดการก็ต้องแม่นขึ้นก็ต้องดีขึ้นเวลานัดเวลาถ่ายทำทุกอย่างก็คือกดดันมากขึ้นแน่ๆกว่าหนังเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าก็โชคดีเพราะว่าจริงๆตัวพระองค์ท่านก็แบบเป็นทรงแบบเป็นคนง่ายๆมากคือแบบสบายๆเขาเรียกอะไรทรงโปรดการแสดงค่อนข้างมากด้วยใช่ๆก็ถือว่าแบบพระองค์ท่านก็โปรดเรื่องการแสดงอยู่แล้วก็คงจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าคะพี่ค่ะคิดว่าก็สำหรับใครที่อยากชมนะคะก็เข้าฉายแล้ววันนี้ My Best Bodyguard วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอฟมากเลยที่มาพูดคุยกับเบื้องหลังการเขียนบทนะคะค่ะยินดีค่ะนอกจากเรื่อง My Best Bodyguard ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันนี้นะครับยังมีอีก 2-3 เรื่องครับที่เข้าฉายวันนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่ข้าวก็เรื่องแรกเนี่ยเป็นหนังภาคต่อเกี่ยวกับเจ้าเหมียวและสุนัขเป็นหนังสงครามใช่ที่มีมาตั้งแต่อดีตกาลใช่ครับภาคแรกเนี่ยออกฉายเมื่อปี2001ภาคที่2ออกฉายเมื่อปี2010ต่างกัน9ปีเลยครับซึ่งภาคแรกเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูในโรงด้วยซึ่งนานมากแล้วก็ถือว่าภาคแรกถือว่าสนุกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหนังที่เป็นใช้สัตว์เล่นปนกับ CG เนี่ยยังไม่มีใครเนียนเท่าเรื่องนี้นะครับเป็นเราจะเห็นภาพสัตว์พูดใช่ตรงปากเลยนะครับปกติอย่างเก่งก็เป็นพูดแบบไม่ตรงปากเพราะว่าเขาใช้สัตว์จริงนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมีผสมทั้งสัตว์จริงทั้ง CG แล้วเนียนมากแล้วเวอร์ชันนี้เป็น 3D ด้วยสำหรับตามสมัยนิยมเลยครับถ้าเป็นหนังเด็กหรือว่าหนังแอคชั่นอะไรเนี่ย 3D เนี่ยมาแน่นอนนะครับเรามี
ผู้ชมแฟนใช่3มิติแน่นอนมาติดตามชมน้องๆน้องอยากดูภาพยนตร์ตัวอย่างเดี๋ยวพูดถึงเนื้อเรื่องย่อๆแป๊บๆใช่เนื้อเรื่องย่อๆเนี่ยก็เป็นสงครามกับหมาและแมวเนาะอีกเช่นกันแต่คราวนี้คราวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนตัวนักแสดงนำแทนนะครับก็ถ้าเห็นรูปโปสเตอร์ด้านซ้ายบนเนี่ยภาคแรกเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยจะเป็นลูกหมาจะเป็นลูกด้วยเป็นแบบเด็กเป็นหมาบิ๊กเกิลจะสู้กับแมวเปอร์เซียนะครับผมซึ่งแมวเปอร์เซียเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นคนรวยชอบเลี้ยงแล้วก็เลิศเชิดนิดนึงเลิศเชิดนะครับก็จะเป็นแบบใช้ความไฮเทคเนอะยังกับสายลับเป็นสายลับหมาแมวอยู่อุปกรณ์ต่างๆนานาใช่นะครับเรื่องก็จะออกเป็นโทนสนุกแล้วก็ไฮเทคแอคชั่นนิดหน่อยครับส่วนภาคนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนพระเอกเป็นหมาแอลเซเชียนหรือเยอรมันเมื่อกี้ในโปสเตอร์เมื่อกี้นะครับในโปสเตอร์นะครับหมาตำรวจนี่เองครับผมแล้วส่วนตัวร้ายเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นแมวพันสฟิงค์นะที่ถือรีโมทไม่มีขนนะครับเป็นผู้ใดมากรักมากแต่เรื่องนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยหมากับแมวต้องจับมือร่วมกันใช่ชั่วคราวเพื่อปราบแมวตัวร้ายตัวนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีภาคต่ออีกหรือเปล่าแต่ก็น่าจะน่ามันสามารถไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆได้เพราะว่ายังมีสุนัขอีกหลายพันที่ยังไม่ได้เอามาเล่นครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Cat and Dog ภาค2นะครับAlert! Your mission, should you decide to accept it, will be revealed at HQ. This squirrel will self-destruct, but first, a little dance. Sure you okay, Big Shot? Fine! Good! No, not good, not good. Yeah, I'm gonna barf! Welcome to Dog HQ. 3 hours ago, we intercepted this transmission. I will enslave all mankind! You can't begin to imagine how dangerous she is. As our worst fears come true, we have no other choice. Meow. Cats and dogs will have to work together. Oh, boy. Your new collar is fitted with the lockpick, netting, helium neon laser, and this is yours. Sweet! What's it do? Hold your name tag on your neck. What the? I love being a spy dog! I can't see! Billboard! I'm too old for this poop! It's a bird! It's a plane! Nope, had it right the first time. Don't be scared. I'll hold your paw. Is it true if I tickle your tummy, your foot will shake? Nah, that's just a myth. All right, that's enough. Oh boy, that's it. This is historic. Three species putting aside our differences to solve a mystery. Call me old-fashioned, but I preferred it when we all hated each other. Right, the dropping floor thing. I've seen one of those. Some help here? Cats and Dogs, the revenge of Kitty Galore. Kitty! I'm home! ก็หนังค่อนข้างมาในแนว CG ค่อนข้างเยอะเหมือนกันผสมผสานเน้นแบบว่าไฮเทคนิดนึงก็จะออกไปแนว Mission Impossible นิดนึงก็เรทนี้ได้เรททั่วไปก็ดูชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับก็น้องๆก็อยากสวมแว่นเข้าไปดูชวนพ่อชวนแม่คุณพ่อคุณแม่ไปชม3มิติด้วยครับก็ใกล้เปิดเทอมแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่งท้ายพอดีนะครับส่วนเรื่องต่อไปครับเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญนะครับทริลเลอร์นะครับซึ่งอาจสร้างมาจากหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าเรื่อง My Soul to Take นะครับพี่ข้าวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่นแน่นอนนะครับดูจากหน้าหนังแล้วนะครับเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับก็เป็นแก๊งวัยรุ่นของเมืองชื่อว่าเมืองริเวอร์ตันที่แมสซาชูเซตส์ซึ่งเด็กวัยรุ่น7คนเนี่ยเกิดวันเดียวกันซึ่งวันเกิดของเขาเนี่ยเป็นวันตายของอดีตฆาตกรคนนึงใช่ซึ่ง
ก่อนตายนี่ก็พูดว่าจะกลับมาล้างแค้นโดยจะฆ่าเด็กทุกคนที่อยู่ในที่เกิดวันตายของเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีการพูดว่าอาจจะเป็นแบบว่าวิญญาณกับชาติมาเกิด